การทัศนะเจ้าของเพลงฮิตถ้าหากพูดถึงนันกร้องอายุน้อยแน่นอนว่าหลายคนจะต้องนึกถึงการทัศนาศิลปินหนุ่มวัย23ปีกันแน่นอนค่ะซึ่งถ้าหากพูดถึงผลงานเพลงที่ด่งดังจนคนทั้งประเทศต่างพากันร้องและใช้ในการโค v e r ร์มากที่สุดก็คงจะเป็นเพลงค่าทาคุณแผนวงเล็บหลวงพ่อกวยและยังบอกอีกว่าเพลงนี้ไม่มีลิขสิทธิ์เยนดีให้ศิลปินทุกท่านและทุกคนนำไปโค v e r อร์ได้เลย ถือว่าน้อยมากที่จะมีเพลงที่ได้ประกาศแบบไม่มีลิขสิทธิ์ให้บูคคลไปลองได้อย่างตามความต้องการช่วงก่อนหน้านี้ตัวของการชีวิตก็ไม่ได้สวยหรูอ,อะไรเพราะเจ้าตัวเคยเล่าเอาไว้ว่าลำบากมากต้องนั่งรถทัวร์เพื่อไปร้องเพลงตามงานต่างๆเพราะไม่มีรถตู้นั่งแบบนักร้องคนอื่นแต่บทเพลงนี้คือเปลี่ยนชีวิตของผู้ชายคนนี้เรียกได้ว่าประสบความสำเร็จในชีวิตไปอีกขั้นของการร้องเพลง และเพลงนี้ก็ทําให้เจ้าตัวประสบความสําเร็จในเรื่องของการออกรถคันใหม่เป็นรถครอบครัวเพื่อเป็นของขวัญให้กับตัวเองเอาไว้เดินทางต่อไปในวันข้างหน้าในเรื่องของการทํางานต้องขอแสดงความยินดีและชื่นชมในความเก่งอายุน้อยแต่สามารถทําทุกอย่างออกมาได้ดีสุดความสามารถทํางานเก่งหล่อมากมาดูรถยินดีด้วยนะคะรถใหม่มาให้แม่แม่น่ารัก